สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารกีฬามาอัปเดตกันอีกเช่นเคยความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์ระหว่างวันที่16ถึง24กันยายน2566การแข่งขันรายการนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด24ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมแต่ละกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาทีมอันดับ1และ2ที่มีผลงานดีที่สุดผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสโดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม C ร่วมกับสหรัฐอเมริกาอิตาลีโปแลนด์โคลอมเบียเยอรมนีเกาหลีใต้และสโลวีเนียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในวันที่23กันยายน2566เวลา 19:30 นาทีสถิติการพบกันของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกับเกาหลีใต้รวม6ครั้งซึ่งทีมไทยสามารถเอาชนะไปได้5ครั้งแพ้1ครั้งเริ่มจากครั้งหลังสุดวันที่3กันยายน2566รายการชิงแชมป์เอเชีย2023ไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตวันที่4มิถุนายน2023รายการศึกเนชั่นลีก2023ทีมไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตวันที่29กันยายน2022รายการศึกชิงแชมป์โลก2022ทีมไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตวันที่29มิถุนายน2022รายการศึกเนชั่นลีก2022ทีมไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตวันที่26พฤษภาคม2021รายการศึกเนชั่นลีก2021ทีมไทยแพ้เกาหลีใต้1-3เซตวันที่29พฤษภาคม2019รายการศึกเนชั่นลีก2019ทีมไทยชนะเกาหลีใต้3-1เซต